พร้อมครับลุกขึ้นนั่งครับลุกขึ้นมานั่งเลยขอบคุณครับพี่นั่งหน้าวันนี้นะสำหรับลูกเรนประจำตัวตักอาหารตักอาหารเพื่อนๆเข้าพวกเรานั่งนั่งหน้าวันนี้ไอ้ชีได้ไอ้ชีก็ล้างไว้ก็ได้เดี๋ยวแนนตัดเสร็จแล้วจะได้ชีตัดมีตัดต่อให้ไอ้ชีนั่งตรงไหนเนี่ยไอ้ชีนั่งตรงไหนชีนั่งไม่ได้อะไรอย่างนั้นข้างล่างไม่ได้นะตัวหนึ่งครั้งตัวสองครั้งโอเคมีตอนที่ลูกเรนจะไปอาหารหรือว่าอะไรนะอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็นั่งรอดีกว่าเพราะว่าถ้าปล่อยพวกเราไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีรุ่นวายมากเดี๋ยวจะคุยอะไรกันก็เป็นอะไรหมอเพียงที่จะมาให้ผมแนะนำหมอเพียงให้หน่อยก็เป็นหมอเพียงเดี๋ยวเขาจะใช้ที่นี่เลยที่นี่ไม่เหนื่อยไหมพอคุยได้ไหมดื่มน้ำหรือยังหมอเพียงเนี่ยก็เหมือนกับพวกเราหลายๆคนนะที่กำลังมาเรียนหนวดคือว่าไม่เป็นทุกอย่างเลยคือว่าไม่รู้จักนวดเลยไม่รู้จักนวดไทยจักรเลยจักรนวดอะไรจักรนวดไม่รู้จักทุกอย่างเลยตอนนี้ทำมาแล้ว7-8 ปีเมื่อก่อนก็ทำมาทุกอาชีพจริงๆถ้าใครไปเรียนคอร์สที่กรุงเทพเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ8,000 บาท5,000-8,000 บาท2 วันเหมือนกันที่มหาลัยอะไรก็เดี๋ยวผมมาแนะนำแก่ท่านครับแต่สำหรับพวกเราเนี่ยนะก็เหมือนกันนะบางคนนี่ก็เพราะว่าตอนนั้นก็เข้าใจนะเพราะว่าช่วงนี้โควิด-19เราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรมากเพราะว่าหลวงพ่อก็ในการให้พวกเราที่ทำการมีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่สำหรับบางคนที่มาจากทางทีมทางแดนบางทีที่จ่ายแล้วก็ก็เรียนได้ต่อเรียนจนเป็นก็บางคนนี่มีค่าครูเกือบครู1,910 บาท1,910 บาทเนี่ยหนึ่งก็มาเป็นค่าอาหารถวายทั้งลูกเดนและให้พวกเราด้วยเพราะว่าพี่น้องรับเนี่ยมาให้มารับภาระอาหารกันจริงก็หลวงพ่อท่านมีงานทำเนี่ยแล้วก็เลยต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นน้อยสำหรับใครที่จะร่วมทำบุญก็แล้วแต่ไม่บังคับนะแต่ถ้าคนที่มาครั้งแรกเนี่ยเราจะมีการเก็บประมาณกับค่าครูหรือค่าเข้ามาในสมาชิกหรือเข้ามาในเครือข่ายมาครอบครัวเราเนี่ยตอนนั้นไปเราก็ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเราจะไปเรียนไปก็ได้จะไปเรียนไปก็ได้ถ้าเป็นอาจารย์แนะนำแบ่งปันก็ไปได้ที่ที่โอเคนะหมอเบียร์ได้จะได้พักกับเดี๋ยวให้หมอเบียร์มาคุยอะไรประสบการณ์ตัวเองเล็กน้อยเพราะว่าจะมาใช้เสียงมา5 วันแล้วนะเสียงแห้งจนแห้งไปหมดแล้ววันนี้จะมาเลยก็จะไม่ค่อยคุยเยอะใช้เสียงเยอะนะให้หมอเบียร์มาคุยกันได้ทั้ง10 นาทีก็หน่อยก็ได้สักหน่อยเดี๋ยวรอเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เตรียมอาหารรับพรเสร็จแล้วเราก็เยี่ยมๆกันในน้ำในร้านอะไรก็ตักอาหารกันแล้วก็มานั่งถ้านั่งกินกับพื้นเนี่ยนั่งกินกับบ่อเนี่ยก็อย่าให้มันผงให้มันเลอะเพราะว่าถ้าผงเลอะอย่างผงเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดลำบากโอเคนะถ้าเขาตกเมื่อกี้เราเล่นในที่ว่าทำไมถึงรีบเพราะว่าเวลาเนี่ยที่เราตั้งใจแล้วเราจะเดินจากโมงวันนี้ควรจะเข้ากันตั้ง10 โมง2 ชั่วโมงมาก็วนอยู่ตรงนี้หลงทางไปหน่อยมีเพื่อนมาพาหลงนะครับใครมาที่นี่ไม่หลงทางไปนะไม่ถึงที่นี่ต้องหลงแล้วก็ถึงใครหลงทางบ้างวันนี้ยกมือดิหนึ่งคนเอาคน3 คนวนไปนานไหมนานกี่นาทีมันถูยากไปยังไงมันถูยากน่าจะโดนเกือบดีโชคดีไม่โดนยากเอาตัวจริงเลยนะเป็นธรรมดานะบางครั้งเนี่ยเอาไปเรียนไปอะไรต้องอาก่อนเวลานิดหน่อยเพราะเราหลงเพื่อนหลงทางบางคนที่หลงเนี่ยไม่ใช่คนอยู่เชียงใหม่หลงคนอยู่ลำปางเนี่ยไม่เคยมาเลยหลงเองเลยทำไมคนลำปางที่มาช้าเนี่ย
พวกเชียงใหม่พวกอะไรมาถึงตั้งแต่แปดโมงเลยครับแล้วพวกต่างๆอยู่ใกล้ๆที่เขาเนี่ยหาวัดไม่เจอเพราะว่าเนี่ยถ้าใครไม่มีบารมีหรือว่าไม่มีบุญเนี่ยก็ไม่มาถึงวัดเนี่ยเพราะวัดนี่เป็นวัดเก่าวัดแก่วัดโบราณเดี๋ยวเวลาเราทานข้าวทานอาหารพอทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะเพราะว่าที่วัดเนี่ยเป็นสถานที่โบราณนะโดยเฉพาะในที่เรียนเรื่องสุขภาพเจดีย์ด้านขวามือทำไมเนี่ยเจดีย์เนี่ยก็อย่าลืมไปกับยกมือไหว้แล้วจะขอรับอธิษฐานอะไรก็บอกท่านด้วยนะแล้วเจอไปทางต้นโพกับทางหลวงพ่อทันใจไปก็อย่าลืมไปไหว้พ่อหลวงพ่อทันใจเราขออะไรก็ได้ทันใจหมดอันนั้นก็เป็นพันกว่าปีละแล้วก็เห็นว่าก่อนจะถึงอะไรหลวงพ่อทันใจก็มีพญานาคในที่นั่งเนี่ยอาจจะมาว่าลูกพญานาคทั้งหมดเลยนะที่นั่งเนี่ยถ้ามองเห็นแล้วมีแต่หัวจุกหัวจุกคือลูกพญานาคทั้งหมดเลยอันนี้ก็หนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนลูกพญานาคเลยโอเคอาตมาเสียงไม่ได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอเนรมาตักอาหารเดี๋ยวอาตมาก็จะเนรไปตักอาหารได้เลยที่มันบอกว่าเนรไปตักอาหารได้เลยไม่ต้องรอนะตักแล้วเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวประเคนไปให้พรแล้วจะคุยเวลาเกินๆหน่อยเดี๋ยวตบมือให้หมอเตี้ยหน่อยโอ้ยไม่ถูกดีกว่าตบมือไม่ดังตบมือดังเรียนกับพระอาจารย์ได้9 วันนะครับในสมัยนั้นเรียน9 วัน9 วัน3